สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยค่ะกับไทยเพชร Academy ค่ะหัวข้อที่จะมาพูดถึงวันนี้ก็คือสุนัขเลือดกำเดาไหลเกิดจากอะไรและต้องรักษาอย่างไรค่ะมานิยามกันก่อนเลยค่ะว่าเลือดกำเดาไหลในสุนัขนั้นหมายถึงอะไรค่ะเป็นภาวะที่สุนัขมีเลือดออกมาจากรูจมูกโพรงจมูกหรือส่วนด้านหลังของโพรงจมูกค่ะซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่แล้วที่พบว่าสุนัขมีเลือดกำเดาไหลคือเกิดจากการกระทบกระแทกบริเวณจมูกนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะสาเหตุที่สุนัขมีเลือดกำเดาไหลนั้นยังมีอีกมากมายที่ไม่ควรมองข้ามค่ะอาจจะมีความรุนแรงและจำเป็นมาดูวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสุนัขที่มีเลือดกำเดาไหลกันก่อนเลยค่ะเบื้องต้นค่ะต้องให้สุนัขอยู่ในที่ที่มีความสงบค่ะไม่ให้สุนัขมีความกังวลตื่นเต้นเห่ากระโดดโลดเต้นเนื่องจากจะทำให้สุนัขมีความดันโลหิตสูงขึ้นและทำให้เลือดไหลออกมากขึ้นค่ะและบริเวณที่สุนัขอยู่นั้นควรจะเป็นบริเวณที่มีอากาศเย็นเช่นให้สุนัขอยู่ในห้องที่เปิดแอร์เย็นฉ่ำไปเลยค่ะจากนั้นค่ะให้เจ้าของใช้เจลเย็นหรือว่าน้ำแข็งประคบบริเวณด้านข้างจมูกของสุนัขนะคะแต่ต้องระวังไม่ให้มีการอุดตันทางเดินหายใจของสุนัขค่ะและหากการใช้เจลเย็นหรือน้ำแข็งประคบนั้นยิ่งทำให้สุนัขตื่นเต้นและกระวนกระวายมากขึ้นเจ้าของก็ควรหยุดการกระทำนี้นะคะเพราะจะยิ่งทำให้เลือดกำเดาไหลมากขึ้นค่ะและข้อสุดท้ายค่ะเจ้าของไม่ควรให้สุนัขทานยาโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากสัตวแพทย์นะคะเนื่องจากยาบางอย่างนั้นจะทำให้เลือดหยุดไหลยากมากขึ้นค่ะซึ่งหากทำตามทั้งหมดนี้แล้วสุนัขยังมีเลือดกำเดาไหลอยู่มากนั้นแนะนำให้พาไปตรวจหาสาเหตุและรักษาโดยสัตวแพทย์อย่างเร็วที่สุดค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเลือดจางความดันตกและเกิดภาวะช็อกได้ค่ะแล้วมีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้สุนัขเลือดกำเดาไหลค่ะข้อ1 นะคะสุนัขนั้นเลือดกำเดาไหลเกิดจากความผิดปกติของระบบเลือดค่ะเช่นเป็นโรค von Willebrand disease โรคฮีโมฟิเลียซึ่งเป็นโรคที่ทำให้เลือดแข็งตัวช้ากว่าปกติค่ะข้อ2 ค่ะสุนัขมีโอกาสได้รับสารหนูค่ะพวกกลุ่มวาฟารินหรือว่าคูมารินค่ะซึ่งทำให้เลือดนั้นแข็งตัวช้าค่ะสาเหตุข้อที่3 ค่ะที่พบกันได้บ่อยมากเลยก็คือสุนัขเป็นพยาธิเม็ดเลือดค่ะมีผลทำให้เกล็ดเลือดต่ำค่ะข้อ4ค่ะสุนัขเป็นโรคภูมิทำลายเกล็ดเลือดตัวเองค่ะข้อ5นะคะสุนัขเป็นโรคไขกระดูกถูกกดค่ะจนไม่สามารถสร้างเกล็ดเลือดขึ้นมาได้ค่ะข้อ7นะคะสาเหตุเกิดจากการกระทบกระแทกบริเวณจมูกค่ะทำให้สุนัขมีเส้นเลือดฝอยแตกค่ะสาเหตุข้อที่7นะคะสุนัขมีก้อนเนื้อบริเวณโพรงจมูกบริเวณรากฟันบนและบริเวณเบ้าตาค่ะข้อ8สุนัขเป็นเนื้องอกหรือมะเร็งที่ม้ามค่ะข้อ9ค่ะสุนัขเป็นโรค DIC หรือว่า Disseminated Intravascular Coagulation ค่ะข้อ10นะคะข้อสุดท้ายค่ะสุนัขมีสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในโพรงจมูกของสุนัขและไม่ได้ถูกกำจัดออกนะคะเช่นมีหญ้าที่เข้าไปทิ่มแทงหรือว่าสุนัขเป็นเชื้อราที่โพรงจมูกนะคะสาเหตุทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วนั้นควรได้รับการวินิจฉัยค่ะว่าสุนัขนั้นเกิดการเลือดกำเดาไหลเกิดจากอะไรค่ะเบื้องต้นเลยค่ะสัตวแพทย์จะต้องทำการซักประวัติเจ้าของเกี่ยวกับสุนัขค่ะเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของภาวะเลือดกำเดาไหลค่ะเช่นสอบถามเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ผ่านมาของสุนัขค่ะว่าเคยได้รับยาอะไรมาบ้างโดยเฉพาะว่าหากเป็นยากลุ่มลดอักเสบนั้นจะมีโอกาสทำให้เลือดแข็งตัวได้ช้ากว่าปกติค่ะเช่นยากลุ่มแอสไพรินเป็นต้นค่ะสอบถามเกี่ยวกับโอกาสที่สุนัขจะได้รับสารพิษจากสารหนูค่ะเช่นสุนัขมีการกินสารหนูโดยตรงหรือว่าสุนัขที่กินหนูที่ได้รับยาเบื่อหนูเข้าไปอีกต่อหนึ่งค่ะการซักประวัติจากเจ้าของว่าสุนัขมีโอกาสได้รับอุบัติเหตุกระทบกระแทกหรือไม่ค่ะเช่นสุนัขตกจากที่สูงสุนัขเล่นกันอย่างรุนแรงค่ะเมื่อมีการซักประวัติเรียบร้อยจากเจ้าของแล้วนั้นสัตวแพทย์จะทำการตรวจร่างกายสุนัขอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะได้แก่การดูลักษณะใบหน้าโดยรวมของสุนัขสังเกตสีลิ้นและเหงือกสำรวจภายในช่องปากและบริเวณจมูกดูลักษณะตาทั้งสองข้างค่ะ
นอกจากนี้แล้วยังต้องอาศัยเทคนิคการตรวจเลือดเพิ่มเติมด้วยค่ะเช่นการตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดโดยเฉพาะการดูค่าเกล็ดเลือดค่ะการตรวจหาค่าพยาธิเม็ดเลือดการตรวจค่าเคมีในกระแสเลือดต่างๆอาทิเช่นค่าตับค่าไตค่าการอักเสบรวมถึงมีการตรวจค่าการแข็งตัวของเลือดด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วการเอ็กซเรย์และการอัลตราซาวด์นั้นก็ยังช่วยให้ประเมินหาสาเหตุของโรคได้ด้วยค่ะซึ่งการเอ็กซเรย์นั้นจะเป็นการเอ็กซเรย์ดูโพรงจมูกดูฟันและดูเนื้อเยื่อบริเวณลำคอค่ะส่วนการอัลตราซาวด์จะช่วยหาความผิดปกติในช่องท้องที่ทำให้เลือดออกได้ง่ายขึ้นค่ะเช่นการตรวจสอบดูว่าม้ามีความผิดปกติหรือไม่ค่ะหากยังไม่สามารถตรวจหาสาเหตุของการเลือดกำเดาไหลได้นั้นบางกรณีอาจจะต้องไปถึงการตรวจระดับสูงค่ะเช่นการทำ MRI การทำ CT สแกนหรือว่าการส่องกล้องเข้าโพรงจมูกค่ะเมื่อรู้สาเหตุกันแล้วเราก็เข้าสู่ภาวะของการรักษาสุนัขเลือดกำเดาไหลกันเลยค่ะเบื้องต้นนั้นสัตวแพทย์จะต้องให้ยาห้ามเลือดแก่สุนัขค่ะรวมด้วยกับการให้สุนัขอยู่ในภาวะที่สงบเพื่อลดแรงดันในกระแสเลือดและรีบแก้ไขภาวะช็อกที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะนั้นค่ะในบางกรณีนั้นสุนัขเลือดกำเดาไหลอย่างมากไม่สามารถหยุดได้ด้วยการให้ยาห้ามเลือดอย่างเดียวนั้นสุนัขอาจจะจำเป็นต้องได้รับการถ่ายเลือดเพื่อประคองอาการเบื้องต้นก่อนที่จะหาสาเหตุอื่นๆที่ทำให้เลือดกำเดาไหลได้ค่ะเมื่อสุนัขเริ่มเข้าสู่สภาวะคงที่แล้วสุนัขจะต้องถูกรักษาตามสาเหตุที่ทำให้เกิดเลือดกำเดาไหลค่ะเช่นสุนัขที่เป็นพยาธิเม็ดเลือดก็ต้องทานยาพยาธิเม็ดเลือดค่ะสุนัขที่เป็นเนื้องอกบางตัวต้องได้รับการผ่าตัดหรือว่าการทำเคมีบำบัดเพื่อไม่ให้ก้อนนั้นเกิดเลือดออกอีกขึ้นค่ะสุนัขที่มีสิ่งแปลกปลอมในโพรงจมูกก็จะต้องได้รับการนำสิ่งแปลกปลอมนั้นออกมาค่ะสำหรับเจ้าของน้องหมาทุกๆคนที่ได้ดูกันมาถึงตรงนี้นะคะจะทราบแล้วว่าการที่สุนัขมีเลือดกำเดาออกนั้นไม่ได้บ่งบอกถึงการกระทบกระแทกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่มีสาเหตุอื่นๆที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยค่ะดังนั้นการรีบหาสาเหตุและรักษาอย่างทันท่วงทีนั้นจะทำให้สุนัขปลอดภัยและการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะคะไทเพทอะคาเดมี่ขอบคุณทุกๆคนที่ตั้งใจฟังกันมาถึงณตรงนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วอย่าลืมติดตามพวกเรากันนะคะสวัสดีค่ะ